กับอเล็กซ่ากับแอบบี้มั้งเนาะฮะจีเมย์เคเอสองคนเฮาเนาะมาเบิ่งเนาะจะมีหยังI'm gonna be careful.
ังสุภาพาตังสุวัติตังสุขนุสุโมโหจะสุเยตังพรหมจารีสุปตะกินังกายกรรมังวาจากรรมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปณิกิเตปตะกินังปตะกินังนิกัตถวานะปัญจเตคนน้อยยะนางกงใจศิญวงศ์บุญคงต่างหน้าคณะบริหารประธานสมาคมสตรีลาวดาราสันฟอร์ดเวิลด์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการให้มาหับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ก่อนอื่นคนน้อยขอเรียนเชิญคณะอาสาสมัครก่อสร้างพระธาตุหลวงจำลองออกมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกเขาได้ขอเรียนเชิญท่านสอนวิไลบุญทันทีท่านคำผิวสุวรรณสารท่านคำภูสุวรรณสารท่านคำโลสุวรรณสารท่านเสนาลาสุวรรณสารท่านพวงบุญเนืองและท่านคำเพลงสิริปัญญาขอเรียนเชิญนี่คือทางเจ็ดท่านที่เพิ่นเป็นอาสาสมัครก่อสร้างพระธาตุหลวงจำลองที่ท่านได้เห็นในวันนี้ขอเสียงตบมือเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเวียกงานและผลงานของเพิ่นขอให้บุญคำนำสู่เด้อวาระต่อไปขอเฮียนเซินทุไอจันสมุทรคุณระวุฒิยะเอ้ยจันเพลงกวงวันและยะแม่หงทองวินัยทองขึ้นมากราบคำยินดีต้อนรับเจ้าฟ้าสายและแขกทุกทานขอเฮียนเซินกราบหลวงสมเด็จเจ้าฟ้าสายสุริวงศ์สว่างองค์สำเร็จราชการแผ่นดินต่างหน้าพระเดชพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริและพระสยามพร้อมด้วยพญาติวงศ์ราชบงล้านสร้างของข้าวขอแสดงความนับถือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้ขน้อยเจ้าจันสมุทรกุลวุฒิข้อต่างหน้าให้องค์การจัดตั้งสมาคมต่างๆและคณะกรรมการจัดงานพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครสร้างพระธาตุหลวงจำลองขอพระเดชพระคุณสมเด็จเจ้าฟ้าสายสุริวงศ์สว่างที่ทรงสละเวลาอันมีคุณค่าเสด็จมาร่วมเป็นองค์ประธานข้องพิธีเปิดงานเสริมฉลองพระธาตุหลวงจำลองในวันนี้
วัวข้าพระบาทขอไหวพรให้พระองค์จงทรงพระเจริญเป็นโฮมโพโฮมไซให้ประชาชนลาวตลอดไปและจักข้อจารึกโอ้คุณงามความดีของพระองค์ในครั้งนี้ไว้ตลอดกาลและขอให้สมเด็จเจ้าฟ้าสายสุริยวงศ์สว่างและพระสายาพร้อมด้วยพญาติวงศ์ราชวงศ์ล้านสร้างของข้าวจงเสด็จกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกประการด้วยเถิดขอขอบใจองค์พระเจริญการพระเทรานุเทระผู้อาจารย์พระสงฆ์สมณีทุกงานโรงอย่างสุดสุดสิข้าพร้อมจะฝากสายสุริวงศ์สว่างปูราสัทธาญาติลานสร้างภูเขาเพียงพระราชนาจักรลาและพญาและภาษาญาติพร้อมด้วยพญาติโบสถ์ด้วยความเคารพนับถือในพระแพทย์เป็นอย่างเดียวเลี่ยนทางของอาวุโสเพื่อนพี่น้องที่การแพทย์ตอนถึงหลังร้านที่ได้มากกว่าไม่มากไปนี้มือนี้พวกเราได้มาเต่าร่วมกันเพื่อเสริมสรองงานบุญเปิดพระธาตุหลวงจำห้องธาตุหลวงจำห้องแห่งนี้ได้เกิดขึ้นด้วยความหักษาทักพระพุทธศาสนาของชาวโคราชอเมริกันได้นำได้ผ้าท่านมาพอสารนำโดยอาจารย์คำผายยังได้สารพระธาตุหลวงจำห้องให้เป็นทีผ่าไหวสักการะบูชาตามเหตุ12ข้อ14พระครูอุตมะปัญโญคำพ่ายสุวรรณศาสตร์และพระภิกขุส้มทุกๆองค์ประดาท่านประธานและสมาชิกขององค์การสมาคมที่ได้รวมกันเป็นกรรมการจัดวันนี้ท่านพุทธบริษัทพี่น้องโฮมซาดเทียบแผ่นระดับที่ข้าพเจ้าในนามผู้สำเร็จราชการแทนเด่นต่างพระเนตรประกันข้อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ามหาชีวิตลาวได้พระสัญญาพร้อมด้วยคณะข้อแสดงความส้มมนัดป้าปื้มติดินดีและความดีอกดีใจที่ได้มาเยี่ยมยามท่ามข่าวพี่น้องเราเอาในรัฐเท็กซัสนี้โอกาสการสง่างามนี้จะจัดขึ้นในก็แมนย้อนพระครูอุตมะปัญโญคำพ่ายสุวรรณศาสตร์และพวกทานทั้งหลายได้ทูลเชิญข้าพเจ้ามาร่วมพิธีเฉลิมฉลองพระธาตุร่วงองค์จำลองที่พวกทานได้มีศรัทธาสามัคคีกันสร้างขึ้นมาเนิ่นเดือนวันสันติธรรมารามแห่งนี้เพื่อเอาไว้เป็นอนุสรณ์ข่มจงจำบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่แสนหักของพวกเขาพวกเขาได้อพยพมาอยู่ในประเทศซีรีพวกเขามีอยู่มีกินบ่คาดคืดหยังมีความสุขสบายทางด้านวัตถุแต่ทางด้านจิตใจแล้วมีส่วนหนึ่งอดคืดห้าบ้านเมืองได้ประสาชนลาวเฮาบ่ได้เฮาเคยมีแผ่นดินมีศิลปะวัฒนธรรมมีฮีตคอประเพณีมีพระพุทธศาสนาประจำศาสตร์อยู่นอกประเทศพี่พวกเขาหูซึกยากหักษาลักษณะความเป็นลาวไว้จึงได้ปฏิบัติประเพณีสร้างวัดวาอารามและอนุสาวรีย์จำลองเส้นพระธาตุร่วงและอุปันของพระเจ้าใส่เชิดพระธราชมหาราชพระเจ้าฟ้างุมมหาราชแต่พระเจ้าอนุวงศ์ประวัติพระธาตุร่วงเหล่านี้เขาได้ฟังมาแล้วข้าพเจ้าพระเจ้าใส่สิทธาธิราชเป็นกษัตริย์ลาวองค์หนึ่งที่ได้ต่อสู้ปกป้องประเทศลาวเขาให้เป็นชาติหนึ่งเพียงเดียวหักษาคิดน้ำเด่นดินอันครบถ้วนพระองค์ได้ลบศึกหลายๆครั้งแต่ครั้งปี1568เป็นหน้าสนเจิดหน้าที่สนเจิดที่สุดในปีนั้นพม่ายกทัพมาตีล้านสร้างเวียงจันทน์ด้วยทหารจำนวนมหาศาลพระองค์เห็นว่าจะสู้บ่ได้จึงมีความคิดเอาทหารออกไปรีอยู่ในป่าออมเมืองไว้พม่าเข้ามาครองเมืองโดยบ่ได้ลบแต่ว่าอยู่ยากเพราะว่าออกนอกเมืองไปหากินเข็บผักลาเนื้อบ่ได้เพราะทึกทหารกองจูนข้องอุ่นฆ่าตายหมดทหารพม่าอึดยากติดพยาติดป่วยอยู่ได้พอเด็ดเพียงแต่3ปีพวกพม่าจึงเอาทหารถ้อยกลับบ้านปล่อยให้พระองค์กับทัพชัยชนะอย่างสง่างามแม่นพระองค์นี้แหละเป็นผู้ประดิษฐ์คิดสร้างยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบกองโจรคือของฝรั่งวาเกริยาก่อนนี้มีแต่การต่อสู้แบบเป็นแถวแดนเท่ากันต่อมาหลายๆประเทศก็นำเอายุทธศาสตร์กองโจรนี้ไปใส่มื้อนี้ข้าพเจ้าได้สมที่มือการก่อสร้างพระธาตุร่วงจำลองและรูปปั้นของพระเจ้าใส่จิตธาตุมาราชรู้สึกว่าสง่างามดีคือกษัตริย์ชวนกันดีเหมือนกับอันที่อยู่เมืองลาวคุณจึงข้อสรรเสริญทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นมาสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยใส่เฮือพรเดชทุกๆท่านขอให้ได้สมดังความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
ทำพระพุทธศาสนาและฮักแผ่วกันสมาธิกันตลอดไปอายุวันโนสุขังพลังข้อขอบใจ